ับ Channel ฟิวไทยใน YouTube นะครับก็วันนี้อยู่ตรงถนนสามเสนนะครับตรงนี้ละแวกตรงฝั่งตรงนู้นฝั่งเดียวกับผมนี่เป็นซอยสามเสน1ฝั่งนู้นเป็นซอยสามเสน4สามเสน6นะครับก็ตรงนี้เป็นจุดรถเมย์จุดหนึ่งที่ฝรั่งต่างชาตินะครับชาวต่างชาติเนี่ยมาใช้บริการเป็นมากนะฮะก็ปัญหาของรถเมล์เมืองไทยก็คือป้ายนะครับอย่าว่าแต่ภาษาไทยเลยครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็ยังมีปัญหาไม่ใช่เป็นป้ายโดดๆแล้วก็อย่างนี้ครับไม่มีรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับจนมีคนนะครับมาทำติดไว้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ต้องขอพระคุณอย่างยิ่งบอกว่าสาย3ไปหมอชิด2นะ524ไปจตุจักร53ไปหัวลำโพง BTSสาย9ไป3เสนนะครับสถานีรถไฟ3เสนสาย65ไปบางสายรถไฟบางซื่อนะครับก็คือเขาจะไปต่อรถไฟต่อรถต่อรถเมล์รถทัวร์นะครับรถไฟนะฮะก็ต้องไปสายอย่างนี้นะครับซึ่งไม่มีข้อมูลอย่างนี้ครับให้คนไทยนะทั้งไทยและทั้งต่างชาติแต่ว่าต่างชาติจะมีปัญหามากกว่าเพราะว่าเขาถามใครไม่ได้นะครับก็คงอาจจะเป็นคนแถวนี้หรือผมไม่แน่ใจนะครับตรงนี้อยู่หน้าสำนักงานเขตพระนครนะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวแถวนี้นะครับเขาก็ทำฝากมานะครับหรืออาจจะเป็นคนแถวนี้ครับทำมาติดจะได้นักเที่ยวจะได้ไม่ต้องถามนะฮะอันนี้จะได้แบบเป็นข้อมูลไว้สำหรับคนไทยผมว่าทำดีมากครับตรงนี้นะฮะก็อยากให้ป้ายรถเมล์ไทยมีข้อมูลครับเหมือนประเทศอื่นแล้วพบกันใหม่กับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับเดี๋ยวผมไปแล้วครับสาย53